5ข้อในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องเพื่อที่จะเอามาถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอแล้วก็อัปคลิปลงช่อง YouTube มีอะไรบ้างเราไปดูคลิปนี้กันครับ สวัสดียูทูบเบอร์สายโทรศัพท์มือถือทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวันดีครีเอเตอร์พบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแลวก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือสาหรับยูทูบเบอร์ทุกทท่านครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณนะ์ห้าข้อที่เราจะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องในการเอาไปถ่ายวิดีโอเอาไปตัดต่อวิดีโอหรือว่าไปอัปคลิปลงช่อง YouTube ของเราหลายๆคนก็คงจะมีโทรศัพท์มือถือในดวงใจกันแล้วล่นะฮะห้า น่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าเราจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้างนะครับก็อาจจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้ได้บ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำช่อง YouTube โดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับการถ่ายวิดีโอตัดต่อนะครับช่องถาวรวีครีเอเตอร์นี่แหละนะฮะทำมาก็2ปีแล้วนะครับจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนกันนะครับข้อที่1นึ่เนี่ยฮะระบบปฏิบัติการครับระบบปฏิบัติการพูดง่ายๆตัวนี้ก็คือ iPhone หรือ Android นั่นเองนะครับ ตัวนี้อยากจะให้พิจารณาตรงนี้ว่าเราจะเลือก iPhone หรือ Android เนี่ยเราลองดูว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของเรานะครับเราอะใช้อะไรอยู่นะครับถ้าเรามี iPhone อยู่แล้วและเราใช้แอปตัวหนึ่งแล้วเราซื้อมานะับแล้วทีนี้พอเราย้ายค่ายไปใช้ Android แอปพลิเคชันที่เราติดตั้งจาก iPhone ตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถเอาไปใช้ข้ามค่ายได้นะครับแต่ถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับซื้อแอปมาแล้วแล้วเราไปใช้โทรศัพท์มือถือ Android อกเครื่องหนึ่งแล้วเรา สามารถโหลดแอปพลิเคชันเดิมตัวนี้ที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเอามาใช้ในเครื่องใหม่ของเราได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อแอปใหม่นะครับนั่นก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำนะครับว่าเราควรที่จะเลือกซื้อ iPhone หรือ Android หรือจะตามใจก็แล้วแต่นะครับข้อที่2สเปคของเครื่องนะครับสเปคของเครื่องเนี่ยสิ่งที่ต้องการจะให้ดูก็คือ CPU RAM แล้วก็ ROM นะครับ CPU เนี่ยก็คือ ตัวชิปประมวลผลของมันนะครับตอนนี้มันมีพัฒนาไปไกลามากเลยนะครับ s n a p d r ก g o n คือ ừ, ตัวนี้ถ้ายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณในกระเป๋าเลยต่อไปก็คือแรมแรมก็คือหน่วยความจานะครับก็คือตัวนี้แรมมันจะมีผลในกรณีที่เราเปิดแอปพลิเคชันหลายๆตัวขึ้นมานะครับแล้วมันจะทํางานได้ไวไหมสมมติว่าแอปนี้กินแรมไป1นจิกแอปนี้กินไป2องจิกแอปนี้กินไป5้จิกแบบเนี้ยถ้าแรมเราไม่พอ จะทําให้เวลาเราเปิดหลายๆแอปเนี่ยมันทํางานไม่ได้นะครับมันจะสะดุดติดๆขัดๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าแรมเราพอมันก็จะสามารถทํางานได้นั่นเองอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพิจารณาขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับบางคนอาจจะสตรีมเกมเนี่ยมันต้องใช้แรมเยอะอยู่แล้วนะครับใช้ CPU แรงๆถ้าถ้าง,งบถึงก็แนะนําว่าเอาสูงๆไว้ก่อนแแหละนะครับ r อมนะครับก็คือหน่วยความจําของเครื่องกรณีที่เราบันทึกวิดีโอหรือว่าตัดต่อวิดีโอเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ไปแล้วเนี่ย การที่จะเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับจะต้องมีหน่วยความจําและหน่วยความจาเนี่ยถ้ามันน้อยเกินไปนะครับเราถ่ายเสร็จอัดเสร็จตัดต่อวีดีโอเสร็จเราก็ต้องรีบเคลียร์ก็ต้องรีบลบทิ้งเราก็ไม่สามารถจะเก็บไฟล์ต่างๆฟุตเทจต่างๆเอาไว้ใช้ได้เยอะนะครับแต่ถ้าหน่วยความจําเครื่องเรามีน้อยแต่ว่าฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสามารถ เพิ่มเมมโมรี a การ์ดได้อ่าอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนลองพิจารณาดูว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นที่เราจะซื้อมาใช้เนี่ยมันสามารถเพิ่มเมมโมรี a การ์ดภายนอกได้ไหมถ้าเพิ่มได้มันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับข้อที่3กล้องนะครับกล้องวิดีโอหรือว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยอืมอยากจะให้พิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าละเอียดแล้วมันจะดีเสมอไปตัวเนี้ยอยากจะให้ลองดูที่ความพอใจมากกว่าอย่างเช่นผมใช้ Sam s u n g g a l a x y n o t นตัวนี้นะฮะ หน้าอยู่ที่8ล้านเองนะครับกล้องก็ไม่ได้แบบว่าเวอร์วังอลังการอะไรมากแต่ว่ามันถ่ายทอดภาพออกมาได้คมชัดนะในสถานการณ์ที่แสงธรรมชาตินะครับ,รบใช้พิจารณาตรงนี้ลองถ่ายในที่ที่มันแสงน้อยด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราจะทําถ้าเป็นสายบิวตี้แต่งหน้าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราไม่ต้องไปแต่งหน้าอะไรมากนะครับทําให้แบบว่าภาพมันดูดีนะครับก็อันนี้ถ้าเป็นสายอย่างผมเนี่ยมัน สายให้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องหน้าสวยหน้าพองอะไรมากแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับซัมซุงเกลเล็กซี่โน้ตตัวนี้นะครับก็โอเคอยู่ผมว่าผมพอใจสําหรับความละเอียดกล้องขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะให้พิจารณาเกี่ยวกับกล้องก็คือกล้องเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันรองรับไมโครโฟนภายนอกไหมนะครับทัพท์มือถือบางเครื่องใช้กล้องคู่ตัวเนี่ยถ่ายวิดีโอโดยที่ไม่ได้เสียบไม้นะ มันสามารถบันทึกเสียงได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าโทรศัพท์มือถือเราอ่านวิดีโอแล้วไม่ใช้ไมโครโฟนจากภายนอกเข้าไปต่อเนี่ยเสียงมันจะได้คุณภาพไม่ดีพอเราต้องการจะต่อไมโครเข้าไปนะครับ มันจะทําให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่รองรับนะครับเสียงม,มันไม่เข้านั่นเองมันก็ยังเข้าเสียงเดิมๆธรรมดานะครับก็ต้องไปหาแอปอื่นอะไรให้บุนวายนะครับบางทีก็ไม่รองรับด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ก็เลยอยากให้ลองพิจารณาดูตรงนี้ด้วยว่ามันรองรับไหมกล้องคู่ตัวนะครับเรื่องกล้องเนี่ยผมอยากจะต้องพูดง่ายว่าต้องลองอ่ะลองจนพอใจหรือาอาจจะดูรีวิวจากเพื่อนที่รีวิวในช่อง YouTube ก็ได้ว่ามือถือรุ่นนี้กล้องนี้มันรับไหมอะไรเนี่ยถามสอบถามข้อมูลให้มันได้มากที่สุดนะครับ ข้อที่4ช่องทางการเชื่อมต่อนะครับช่องทางการเชื่อมต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอร์ต usb type c หรือว่าเป็นไ i โคร usb รุ่นเก่าหรือตรงตรงนี้นะครับช่องหูฟังมีความสำคัญมากเพราะว่าผมจะไว้ต่อไมน์นอกนะครับในการอัดเสียงนะถ้ามีช่องหูฟัง3.5แล้วก็ usb type c 3.0มันจะดีมากเลยนะครับข้อที่5ฟังก์ชันเสริมต่างๆนะครับฟังก์ชันเสริมต่างๆเนี่ยนะบแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็เรื่องของการควิกชาร์จชาร์จเร็วนะครับกรณีที่เราไปทํางานภายนอกเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เราน้อยนะครับแล้วเราลืมชาร์จแบบเนี้ยเราออกไปทํางานน่ะไม่ได้แน่ละเราอาจจะต้องพก Power Bank, พาวเวอร์แบงค์พกสายอะไรไปต่างๆมันก็อาจจะยุ่งยากแต่ถ้าแบตเตอรี่เรามีหนูความจำเยอะสามารถใช้ได้นานแล้วก็ชาร์จได้เร็วเหมือนกับชาร์จสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกไปทํางานได้เนี่ยมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับถ้า มีงบประมาณก็อาจจะลองพิจารณาตรงจุดนี้ด้วยนะครับคือฟังก์ชันเรื่องของการชาร์จเร็วแล้วก็แบตเตอรี่ที่มันมากขึ้นนะครับลองเปรียบเทียบดูรุ่นไหนแบตเตอรี่มากแล้วก็ลองช่างใจดูนะครับเมื่อเทียบกับสเปคแล้วนะ,ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งในเรื่องของปากกานะครับปากกาตัวเนี้ยจะเอาไว้ใช้ในงานเขียนหรือว่างานตัดต่อวิดีโอในจุดที่เราตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเนี้ยนิ้วมือเรามันใหญ่นะครับเราจิ้มไม่ถึงถ้ามีปากกา โทรศัพท์มือถือตัวที่เป็นประกาอย่างเป็นซัมซุงโน้ตแบบนี้ผมใช้มันในการตัดต่อวิดีโอผมมีประกานะครับมันก็จะทําให้ผมตัดต่อวิดีโอได้มันละเอียดขึ้นง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมเอามาพิจารณาในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับปีนี้นะครับ2021นะครับก็ผมอยากจะเลือกซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งเอามาใช้ทําวิดีโอนะครับคอนเทนต์ลงมาให้ทุกคนดูกันวันนี้ต้องขอขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะฮะถ้าชื่นชอบคลิปดีดๆแบบนี้นะรกก็อย่าาลืมฝ ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องถบอลวิวดีครีเอเตอร์ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ